สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่งครั้งที่7ค่ะณศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะมีการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะคะเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะภาพบรรยากาศในงานนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่งครั้งที่7ที่ถูกจัดขึ้นณศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจในวันที่29มีนาคมประจำปีพุทธศักราช2559เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลและอาจารย์คมสันทับชัยหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจากทางมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทั้งยังได้รับการเกื้อหนุนในเรื่องของสถานที่จากศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจอีกด้วยมีความประทับใจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทางศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับเขาจัดงานได้ค่อนข้างอลังการมากเขาดูแลเรื่องสถานที่ให้เราหมดเลยนะครับแล้วก็ยังเพิ่มเรื่องของเงินรางวัลนะครับให้เรานะครับในหลายๆรางวัลนะครับโดยเฉพาะรางวัลขวัญใจมหาชนเราได้รับสนับสนุนจากภาคเอกชนนะครับสองหน่วยงานด้วยกันก็คือทางศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจแล้วก็บริษัทสตาร์คาร์ดคอร์ปอเรชั่นนะครับได้มา10,000 บาทนะครับโดยการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจำนวน15คนในเกณฑ์การตัดสินผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งด้วยกัน2ประเภทได้แก่เพลงช้า1เพลงและเพลงเร็วอีก1เพลงผ่านการตัดสินโดยคณะกรรมการทั้งหมด5ท่านเพื่อตัดสินหาผู้ชนะเลิศในแต่ละลำดับซึ่งสำหรับในมุมมองของกรรมการเองนะครับก็กรรมการถามว่าหนักใจไหมก็คงเป็นบางส่วนนะฮะก็คงเป็นบางส่วนที่จะต้องหนักใจหน่อยเนื่องจากว่าก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะได้ชมในเรื่องของการแสดงไปแล้วนะว่าแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นคนคุณภาพที่มีความสามารถคับแก้วจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นกรรมการเองก็เป็นหนึ่งในผู้ฟังหนึ่งในผู้ชมเช่นกันเพราะฉะนั้นกรรมการก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยหนักใจหน่อยแต่สำหรับตัวกรรมการเองต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่กรรมการภูมิใจมากๆนะภูมิใจและดีใจสุดๆเลยนะที่ได้เห็นการแสดงออกของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ดึงเอาความเป็นไทยออกมาแสดงโชว์ให้สังคมโลกได้เห็นว่าแท้จริงแล้วเยาวชนสมัยใหม่มีความสามารถไม่น้อยหน้ากับคนสมัยเก่าเลยนะครับขอบคุณมากครับผู้ชนะเลิศในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยผลการตัดสินของคณะกรรมการทั้ง5ท่านคือเด็กหญิงพิทยารัตน์เสนสอนจากโรงเรียนมารดานฤมลจังหวัดสมุทรปราการรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นความฝันที่หนูต้องการมานานแล้วค่ะแล้วก็หนูฝันไว้ว่าหนูอยากได้ถ้วยในหลวงค่ะและวันนี้หนูก็ทำสำเร็จค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศภายในงานโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่งครั้งที่7ที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ